สวัสดีครับพบกับ G-Star Cat ทิปทิกในสัปดาห์นี้นะครับจะต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของการเขียนงานระบบท่อนะครับถ้าไหนที่ยังไม่ได้ดูอาทิตย์ที่แล้วก็สามารถย้อนดูได้ที่ช่องของไทย G-Star Cat Channel บน YouTube นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมกล่าวถึงเวลานำซิมโบลเข้ามาใส่นะครับการปรับค่าหน่วยเพราะงานระบบเรานะครับส่วนมากเราจะได้รับแบบมาจากงานสถาปัตย์งานโครงสร้างแล้วเราถึงมาคอมไบน์งานระบบเข้าไปครับอาทิตย์แล้วก็แจ้งถึงเรื่องหน่วยมาอาทิตย์นี้นะครับผมจะเทรนนิ่งในเรื่องของการใส่ซิงเกิลไลน์นะครับการใส่ซิงเกิลไลน์นะครับความจริงก็คือเหมือนเส้นเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเส้นตัวนั้นก็จะแทนเป็นเส้นท่อนั่นเองในงานก่อสร้างนะครับเส้นท่อเส้นนี้อาจจะเป็นท่อน้ำดีนะครับในงานระบบโรงงานอาจเป็นท่อแก๊สนะครับซิงเกิลไลน์เนี่ยส่วนมากมักจะเป็นท่อที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่เกิน2นิ้ว3นิ้วขึ้นไปเรามักจะเขียนเป็นดับเบิลไลน์แทนเพราะว่ามันต้องมีการอินสตาเลชันหรือการติดตั้งที่ต้องหลบโครงสร้างไปมาครับการเขียนซิงเกิลไลน์นะครับก็ยังอยู่ที่หมวดเดิมนะครับ HVAC and Piping นะครับบน CAD Profi ครับตัวนี้ให้เราเลือกที่หมวดนี้เลยครับผมตัวนี้ไปสคีมที่โปรแกรมนี้จะเรียกว่าเป็นสคีมาติกนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับการใช้งานตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นหมวดต่างๆท่อความร้อนนะครับท่อสตีมท่อน้ำฟูเอลนะครับท่อเชื้อเพลิงจนถึงพวกท่อแก๊สนะครับวอเตอร์ซัพพลายพวกเซอร์เวสต่างๆฝั่งขวานะครับก็จะเป็น list of select line นะครับหมายความว่าเราสามารถเลือกท่อได้มากกว่า1เส้นในการเดิน1ครั้งลงมาด้านล่างก็จะเป็นการตั้งค่าเดี๋ยวผมแนะนำเพิ่มเติมนะครับเอาละนะครับตรงนี้นะครับเป็นงานก่อสร้างผมก็เลือกเป็นท่อน้ำนะครับพอท่อน้ำปลดโฟลเดอร์มาก็จะมีให้เลือกนะครับท่อน้ำร้อนนะครับท่อน้ำcold water นะครับท่อ soft water จนไปถึงด้านล่างเลย pool water ต่างๆนะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น cold water นะครับหรือว่า CW ในบ้านเราก็เป็นท่อน้ำดีนะครับพอคลิกด้านล่างนะครับเขาจะโชว์ว่าสีประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับโปรแกรมก็จะไป add เพิ่มให้ที่ list of select line สังเกตเขาจะตั้งชื่อให้นะครับ cold water layer เป็นตัวนี้ 2ds underscore pls.underscore CW ต่างๆนะครับรูปแบบของเส้นทำให้เราไม่ต้องมานั่งสร้างเลเยอร์ซ้ำนะครับอันนี้คือ1ข้อดีของตัวโปรแกรมด้วยด้านล่างนะครับ left center line นี่หมายความว่าสมมุติว่าผมมีท่อมากกว่า1เข้าไปนะครับก็สามารถตั้งได้ว่าตอนที่เราลากเนี่ยเซนเตอร์จะอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่เซนเตอร์ไหมนะครับอยู่ที่ฝั่งด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาต่างๆแล้วก็จะมี spacing นะครับหมายความว่าระยะห่างระหว่างท่อเนี่ยวิ่งเท่าไหร่อันนี้ผมอนุญาตเลือก1ตัวก่อนนะครับตัวไหนไม่ได้ใช้นะครับคลิกแล้วก็กากบาทได้เลยครับผมด้านล่างนะครับก็จะเป็น rectangle snap นะครับก็จะมี snap เวลาเราหักฉากเนี่ยโปรแกรมก็จะหักให้ต่างๆนะครับ connection point นะครับเวลาเส้นที่มาต่อกันปุ๊บนะครับจะให้ใส่คอนเนคชันหรือไม่นะครับก็เลือกเป็นตามปกตินะครับที่ drawing setting นะครับจะมีหมวดที่ว่าเป็น isometric ด้วยนะครับ isometric ก็มักจะเขียนเป็น single line ที่อย่างเช่นท่อน้ำดีนะใช่ครับเราก็ดึงมาเป็นงาน iso ต่างๆด้านล่างนะครับ advanced auto นะครับอันนี้ก็เราสามารถเขียนนะครับแล้วก็หักฉากแล้วก็เขียนต่อไปได้เลยนะครับถ้าเป็น2 segment นะครับก็เขียนล้ำไป1 step นะเดี๋ยวผมอธิบายในการเขียนอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็โอเคครับผมตัวนี้นะครับผมสมมุติว่าอาจจะมีเนี่ยครับอาจจะมีท่อนะครับที่เมนนะครับมาจากตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นนะครับลองลากดูนะครับสังเกตเราสามารถลากเป็นหักฉากลักษณะนี้ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมนะครับเข้าใจถึงเวลาที่เราทำงานนะครับต้องมีการหักชนมุมหักชนกำแพงต่างๆนะครับ
2 เซกเมนต์ที่อยู่ในเมนูเมื่อสักครู่นะครับผมขอย้อนไปอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็คือเวลาเราลากปุ๊บนะครับ1แล้วก็2ถ้าเป็น3 เซกเมนต์นะครับ1นี่2แล้วก็ขีดเป็น3ข้อดีก็คือทำให้เราลากได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองอย่างตัวนี้นะครับผมจะเดินท่อน้ำดีนะครับจากตรงนี้นะครับชนผนังแล้วก็มาที่อ่างล้างมือนะครับผมก็ใช้ตัว3เซกเมนต์นะครับพิมพ์ M เพื่อที่จะมิลเลอร์นะครับเป็นลักษณะนี้ได้พิมพ์ M อีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถขอ enter แล้วก็กลับไปใช้2 เซกเมนต์ก็ได้นะครับลากจากจุดเดิมนะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งนี้ก็ได้ผมจะสร้างเป็น sample ไว้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ single line นะครับตัวนี้ก็จะตั้งเป็น layer ไว้ให้ด้วยนั่นเองการที่เขาทำเป็นเลเยอร์ไว้ให้นะครับก็ช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นเช่นเดียวกับ CAD นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเลือกดูเฉพาะเลเยอร์ก็ได้นะครับจะฟรีดเลเยอร์ไหมนะครับจะโชว์เลเยอร์เฉพาะงานท่อหรือเปล่าท่อฮีตติ้งนะครับเป็นพัมปิ้งเป็นอิเล็กทริคอลหรือเปล่าจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่ซิมโบเข้าไปนะครับเราก็เลือกที่ตัวนี้นะครับซิมโบนะครับจากนั้นก็จะมีรายการให้เราเลือกครับผมซิมโบนะครับงานท่อ Survey ท่อน้ำทิ้งนะครับงาน Device งาน PNID นะครับด้านล่างเลยตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆนะครับเราสามารถคลิกแล้วก็กดรูปดาวนะครับเนี่ย control wow ผมใช้บ่อยผมก็กดรูปดาวนะครับรายการนั้นนะครับก็จะไปอยู่ที่ favorite นะครับของ user นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องมานั่งคลิกหาบ่อยๆใช้ตัวนี้ได้เลยเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ผมเลือกเป็น stop wow นะครับแล้วก็เลือกที่ชื่อก็ได้นะครับหรือจะเลือกจากรูปก็ได้เช่นเดียวกันด้านล่างนะครับด้านซ้ายล่างก็จะมีรูปของ stop wow ขึ้นมาอันนี้เราจะโรเททไหมนะครับเวลาใส่แล้วให้มันหมุนนะครับหรือว่าเราจะตั้งเป็นแองเกิลหรือว่าองศาไว้เลยนะครับจะมิลเลอร์ไหมนะครับหรือเราใช้งานในโหมดไอโซเมตรีนะครับก็ติ๊กที่ไอโซเมตรีด้วยนะครับพอติ๊กแล้วสังเกตด้านบนนะครับก็จะมีเทิร์นซิมโบลกับซิมโบลออริเทชันนะครับก็คือเขาจะหมุนให้ตรงกับรูปแบบไอโซเรานะครับอย่างตัวนี้ผมเป็นแบบ 2D ธรรมดาก็คลิกออกนี่สเกลนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น 0.1 นะครับแล้วก็ insert symbol นั่นเองนะครับพอเลือกเข้าไปแล้วนะครับพอวางปุ๊บอันนี้ก็คือให้เราสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็คลิกนะครับสังเกตว่าโปรแกรมก็จะแทรก symbol ให้นะครับพร้อมกับตัดเส้นให้ด้วยนั่นเองอย่างนี้นะครับผมไม่เอาให้มันโรเทตนะครับผมก็เลือกที่แองเกิลแล้วก็ตั้งที่0ไปเลยสามารถใส่ได้มากกว่า1นะครับ insert symbol นะครับโปรแกรมก็จะเลือกให้เลยนะครับใส่ตำแหน่งไหนต่างๆนะครับ symbol เหล่านี้นะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับโปรแกรมจะมีทูลพิเศษก็คือการทำงานกับ symbol นะครับ workwith symbol นะครับอย่างเช่นลบ symbol copy symbol ที่เหมือนกันนะครับหรือว่า edit symbol นั่นเองอย่างตัวนี้นะครับผมจะลบนะครับถ้าลบธรรมดาคลิกแล้วกด delete เส้นมันก็จะต้องมาต่ออีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้นะครับผมใช้คำสั่งจาก delete symbol นะครับแล้วก็คลิกที่ symbol ครับแล้วก็ข้อ enter เรียบร้อย
ครับเส้นก็จะกลับมาต่อให้นั่นเองเราสามารถทำอย่างต่อเนื่องก็ได้ลักษณะนี้นะครับย้อนกลับมานิดยังมีทูลอื่นๆเช่น edit symbol นะครับ quick edit คลิกที่ symbol นี่ครับผมจะมี property ตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นเครื่องหมายบวกก็คือปรับไซส์ให้มันเล็กใหญ่นะครับเครื่องหมายลบก็ปรับให้เล็กลงแน่นอนนะครับขวาล่างนะครับน่าสนใจก็คือตัว copy นะครับเราสามารถ copy ตัวนี้ไปใส่ที่งานอื่นได้นะครับก็จะตัดเส้นให้นั่นเองเส้นข้างหลังจะเป็นตัวแปลนนะครับครับ edit ได้ลบได้ต่างๆ symbol เหล่านี้นะครับเราสามารถให้ definition นะครับหรือว่าความหมายได้ที่คำสั่ง mark คำสั่ง mark เขาก็จะมีหมวดมาให้นะครับเป็น automatic ไหม automatic อย่างเช่นคลิกไปแล้วนะครับโปรแกรมจะโชว์ชื่อโชว์ drawing โชว์วันที่ให้ก็ได้ mark นะครับก็จะมีเรื่องของ level นะครับเรื่องของ slope เรื่องของทิศทางการไหลครับก็จะเป็นตามหมวดงานที่ว่าไว้นะครับอันนี้ผมลงเลือกเป็น automatic นะครับเลือก automatic เราก็มีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นใส่คลิกที่ symbol ปุ๊บแล้วให้มันล้อมกรอบแล้วข้างในก็จะมีความหมายตามนี้ก็ได้นะครับความหมายตรงนี้นะครับให้สังเกตที่ mark นะครับจะมี2บรรทัดลองเลือกที่จุดไข่ปลานะครับเราสามารถแยกออกมาเลือกได้นะครับว่าบรรทัดบนเนี่ยให้โชว์เป็นชื่อของอุปกรณ์หรืออื่นๆนะครับอื่นๆก็อย่างเช่นเป็นวันที่ไหมนะครับเป็นชื่อไฟล์นะครับเป็นชื่อเลเยอร์นะครับถ้าเป็นไลน์นะครับก็จะเป็นซิสเต็มเป็นไทป์ไซส์ต่างๆผมลองเลือกเป็น name นะครับด้านล่างนะครับที่จุดไข่ปลาเช่นเดียวกันนะครับผมจะโชว์เป็นวันที่นะครับอันนี้ก็ได้ก็โอเคสังเกตนะครับหน้าต่างเมนูก็จะคล้ายๆกันสำหรับโปรแกรม CapProfi นะครับ Angle ก็โรเททไหมนะครับจะใส่เป็นองศาหรือเปล่านะครับเทคสูงเท่าไหร่ใส่ Leader หรือไม่นะครับหัวลูกศรนั่นเองเวลาจิ้มไปนะครับหรือ leader เป็นแบบนี้เราไม่ชอบก็คลิกเปลี่ยนตามนี้ได้เลยทำให้เราไม่ต้องมานั่งสร้างมัลติ leader หรือ leader จากตัว cat นะครับผมก็เลือกเป็นตัวนี้โอเคจากนั้นก็ insert symbol นะครับผมลองคลิกที่ symbol นี่ครับแล้วก็ล่าออกมานะครับเอาเป็น stop while แล้วก็วันที่ที่ผมเขียนงานอยู่ตรงนี้นั่นเองก็จะช่วยเราทำงานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับเหล่านี้เป็นหมวดของ single line นะครับเราสามารถใส่มากกว่า1ได้นะครับผมก็ล่าสัก2แบบนี้ก็ได้นะครับ space ห่างเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเลือกแล้วก็ล่าเป็นลักษณะนี้ได้เลยนะครับในหมวดงานอื่นนะครับเช่น single line ลักษณะนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกรูปแบบจากอันนี้จะเป็นแก๊สใช่ไหมครับผมก็เลือกเป็นแก๊สอะไรนะครับ CO2 ต่างๆแล้วก็อันนี้ผมไม่ใช่ผมก็กด delete จากคีย์บอร์ดก็ได้นะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเข้าไปต่างๆนะครับจากนั้นก็ทำการร่างมันอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะก็จะเป็นนี้นะครับตัวซิมโบลก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น stop while เป็นอะไรต่างๆก็ยังสามารถใช้1คำสั่งก็คือ insert similar object นะครับก็คือคลิกที่ symbol ที่เราใส่ไว้อยู่แล้วนะครับโปรแกรมก็จะเด้งไปที่ตัวนั้นทันทีนะครับจากนั้นก็ insert เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกแล้วก็ scale นะครับอันนี้ลองไปคลิก pick symbol with appropriate scale นะครับก็คือไปคลิกที่เขามีไว้อยู่แล้วก็ได้นะครับก็จะเป็น scale 7.5 นะครับจากนั้นก็ insert เข้ามาแล้วก็โปรแกรมก็จะทริมเส้นให้นั่นเองครับ single line นะครับนอกจากงานท่อน้ำก็จะมีส่วนของท่อลมด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอ
พอคลิกที่ดักนะครับท่อลมครับโปรแกรมนะครับเขาจะคัดกรองให้ว่าความหมายของท่อลมมีอะไรบ้างเช่น supply air ใช่ไหมครับอย่าง exhaust air นะครับโหมดอื่นๆนะครับ mix air cold air ต่างๆ standard เป็นอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องมานั่งแบ่ง subject นะครับทำให้เราไม่ต้องมานั่งแบ่งระบบสามารถใช้โปรแกรมนี้นะครับในการออกแบบ single line ทั้งงานท่อน้ำกับท่อลมได้เลยครับแล้วก็ใช้ทูลต่างๆครับ insert symbol ก็จะทำงานคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ในวีคสุดท้ายของเดือนนี้นะครับก็จะมาถอดปริมาณงาน symbol เหล่านี้ทั้งหมดนั่นเองหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อฝ่าย support ของ GStarCat ได้นะครับพบกันใหม่ในอาทิตย์ถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้ GStarCat สวัสดีครับ